เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฬารัตน์ธรรมประทีปและสวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะดิฉันกมลรัตน์ฉิมพาลีครูโรงเรียนถนนหักพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหรือจะเรียกว่าครูปุ้มก็ได้นะคะสำหรับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฬารัตน์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะขอตั้งชื่อหัวข้อในการนำเสนอในวันนี้ว่าเส้นทางแห่งศรัทธาสร้างต้นกล้าครูวิทยาศาสตร์ค่ะขอแนะนำประวัติของตนเองเบื้องต้นดังนี้นะคะได้รับทุนเรียนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะให้ศึกษาทางด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะจากนั้นก็ได้รับทุนจากทางสควค.หรือทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะให้ศึกษาต่อในระดับป.บัณฑิตนะคะปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะจากนั้นก็บรรจุที่โรงเรียนถนนหักพิทยาคมเลยนะคะก็อยู่ที่นี่มา9ปีแล้วนะคะในระหว่างที่เป็นครูนะคะก็ได้มีโอกาสได้รับทุนนะคะให้ไปและเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้แต่งร่วมนะคะหนังสือเรื่องห้องเรียนแห่งอนาคตค่ะประสบการณ์ในการศึกษาดูงานนะคะดังที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าได้มีโอกาสนะคะได้รับทุนเนี่ยให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดานะคะประเทศอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะด้วยทุนจากหลากหลายนะคะทั้งทางสสวทนะคะสปทแล้วก็หน่วยงานเอกชนค่ะประสบการณ์การทำงานนะคะตั้งแต่เริ่มบรรจุเลยก็มีความสนใจอยากรู้ว่าค่ะว่าวิธีการการสอนแบบไหนที่มันจะช่วยให้เด็กๆของเราเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยได้มีโอกาสร่วมงานกับทางสปทร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยนะคะตามโครงการต่างๆแล้วก็ร่วมงานกับเอกชนนะคะโดยการทำงานเนี่ยก็จะดูที่เป้าหมายของงานของเขาเป็นหลักนะคะว่าถ้าเราสนใจแล้วเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะไปนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถึงต่อให้เขาไม่เชิญนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราสนใจแล้วเราอยากรู้เนี่ยก็จะสมัครไปนะคะสมัครไปเรียนรู้หรือว่าขอเขาไปทำงานเพื่อที่จะไปเรียนรู้ด้วยค่ะก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่บรรจุเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเริ่มเล่าวิถีชีวิตในโรงเรียนให้ฟังนะคะอยากจะชวนนักศึกษาเนี่ยมาเล่นเกมกันหน่อยนะคะเกมนี้นะคะก็จะเริ่มต้นเรามาดูกติกากันก่อนนะคะกติกาของเกมก็คือว่าให้นึกถึงเพลงที่ตนเองชอบนะคะทบทวนทำนองของเพลงนั้นในใจก่อนค่ะแล้วเก็บชื่อเพลงไว้เนี่ยเป็นความลับจากนั้นหันไปหาคนที่นั่งใกล้ๆนะคะจับคู่กันนะคะคนนึงเป็น A แล้วก็คนนึงเป็น B นะคะให้เริ่มต้นที่ A ก่อนโดยที่ A เนี่ยห้ามบอกชื่อเพลงห้ามเปิดปากให้เคาะจังหวะเพลงที่คิดไว้นะคะแล้ว B ก็ทาย A เนี่ยมีเวลาเคาะ30วินาทีพอหมด30วินาทีปั๊บก็สวิตช์กันทันทีให้ B เป็นคนเคาะแล้ว A เป็นคนทายพอจะเข้าใจกติกามั้ยคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเลยนะคะคนไหนที่เป็น A ก็จะเริ่มเคาะก่อนนะคะหมด30วิปั๊บคนที่เป็น B ก็จะเคาะนะคะส่วนคนที่ฟังต้องพยายามถ่ายว่ามันคือเพลงอะไรค่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะ A จะต้องพยายามเคาะนะคะเคาะไปเรื่อยๆนะคะส่วน B ต้องพยายามถ่ายค่ะ A จะมีเวลา30วินาทีค่ะเหลืออยู่10วินาทีนะคะห้ามเปิดปากนะคะต้องขอเท่านั้นค่ะเอาละค่ะสลับกันค่ะตอนนี้ B ต้องเคาะแล้วนะคะ A ต้องทายแล้วล่ะค่ะเหลือ10วินาทีค่ะโอเคหมดเวลาค่ะมีคู่ไหนที่ทายถูกทั้งคู่บ้างไหมคะเกมนี้ยากไหมคะแล้วนักศึกษาเนี่ยตั้งใจเล่นเกมนี้ขนาดไหนคะถ้าสำหรับบางคู่ที่รู้สึกว่าอ๋อแค่เป็นเกมก็จะเคาะไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่แบบเราได้รับมาแล้วว่าเราจะต้องทำให้สำเร็จเนี่ยจะพยายามเคาะมากเลยใช่ไหมคะ
เพื่อนยังไม่ได้ยินก็จะเคาะให้ดังขึ้นนะคะมองสบตาเพื่อนนิดเคาะแล้วเพื่อนเก็ทมั้ยแล้วก็จะพยายามอาจจะทําท่าทางประกอบเพื่อให้เพื่อนทายถูกใช่มั้ยคะค่ะกิจกรรมหรือว่าเกมเนี้ยเนี่ยค่ะก็จะมีสารบางอย่างที่อยากที่จะส่งให้นักศึกษานะคะนั่นก็คือว่าการรับรู้และความคิดเนี่ยมันจะส่งผลต่อการกระทําของเราค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า perception นะคะทีนี้นะคะก็อยากจะเล่าเรื่องของการรับรู้นะคะของคุณครู3ท่านนะคะว่าแตกต่างอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะคะมีห้องเรียนอยู่3ห้องเรียนเนี่ยคุณครูท่านที่1เนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูมีหน้าที่ในการสอนให้จบบทเรียนนะคะสภาพห้องก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณครูท่านที่2เนี่ยบอกว่าการเป็นครูของฉันก็คือจะต้องสอนและให้เด็กทำข้อสอบให้ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นการฝึกทำข้อสอบการที่จะต้องมีคนที่ได้คะแนนสูงมีคนได้คะแนนต่ำคนที่ตกก็ต้องทำข้อสอบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่คุณครูท่านที่3เนี่ยบอกว่าการเรียนการสอนของฉันคือการสร้างมวลประสบการณ์ให้เด็กนะเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ถึงคุณค่านะคะของเนื้อหาของวิชานั้นแล้วก็เน้นให้เขาได้นำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนที่3เนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเริ่มถามตัวเองคือว่าการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะการรับรู้บทบาทและหน้าที่ของความเป็นครูวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะส่งผลต่อการกระทำของเรานะคะถ้าเราเชื่อว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก็คือการสร้างมวลประสบการณ์ให้เด็กเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำงานอย่างไรความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนำไปใช้อย่างไรและต่อให้ตัวเขาในอนาคตไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะเพราะนั้นเขาบอกว่า perception is a big part of how we model reality การรับรู้เนี่ยนะคะจะส่งผลให้เราเนี่ยแสดงพฤติกรรมหรือว่ามีผลต่อการกระทำของเรานั่นเองนะคะก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่โรงเรียนถนนหัพพิทยาคมนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่ครูปุ้มเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะสอนอยู่ที่นี่นะคะวิถีชีวิตในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องมีการทักทายเด็กนักเรียนนะคะมีการเป็นที่ปรึกษาดูแลนักเรียนทำความสะอาดนะคะอันนี้คือภาพที่เพื่อนคุณครูถ่ายให้นะคะเป็นภาพที่สื่อถึงว่าครูเนี่ยอยากให้เด็กเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นแบบนั้นอยากให้เขามาเรียนแต่เช้าเราก็ต้องพยายามไปเรียนแต่เช้าอยากให้เขารับผิดชอบต่อหน้าที่เราเองก็จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะแต่อันนี้ก็คือภาพที่นักเรียนถ่ายใช่ไหมคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะมีนักเรียนประมาณ500คนครูประมาณ32คนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะอย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์แล้วก็มี2ตัวจะใช้ได้แค่ 4x กับ 10x นะคะอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็จะต้องอาศัยจากคุณครูเราเองค่ะก็คือใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของตัวเราเองเนี่ยในการที่จะสรรหาจัดเตรียมมาให้เด็กๆนะคะครูปุ้มเนี่ยการรับรู้ในขั้นแรกของการเป็นครูวิทยาศาสตร์คืออยากให้เด็กเนี่ยทำข้อสอบให้ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ได้เพราะเราพยายามมากที่จะให้เนื้อหาเขาจัดแลบโอ้โหทุกวินาทีของการเข้าห้องเรียนก็คือว่าด้วยเนื้อหาอย่างเดียวเลยนะคะลุยด้วยเนื้อหาเลยนะคะทีนี้อันนี้เป็นพื้นฐานการรับรู้ของเด็กนะคะเราก็ให้เด็กดูนะคะกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ถามเด็กว่าภาพนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรนะคะนักเรียนก็ตอบมาว่ามันคือปริตขัดนะคะอันนี้ไปผวนคำกันเองนะคะคืออันนี้เนี่ยอยากที่จะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นว่าเด็กที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกเด็กๆได้เด็กๆเนี่ยเราให้โอกาสเด็กๆทุกคนเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กเราเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการเรียนรู้บางอย่างก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้ให้ได้นะคะแต่ว่าการตั้งใจสอนของเราเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กหรือว่ารีเฟลคชั่นบางอย่างกลับมานะคะก็โชคดีที่เรารู้ตัวเร็วนะคะก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของเด็กๆนะคะเราได้มีโอกาสร่วมแสดงด้วยเด็กๆให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเรามีความตั้งใจสอนแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันยากเกินไปแล้วตัวเด็กๆเองเนี่ยเขารับไม่ไหวกับเนื้อหาที่เราจัดให้สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนมาอย่างเราว่าด้วยความที่เราตั้งใจว่าอยากให้เด็กเนี่ยเขา
ได้ความรู้ได้กระบวนการเหมือนที่เราได้นะคะแล้วเราตอบเพิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ยมันไฟแรงมากในเรื่องของความแม่นยําในเนื้อหาเราอยากให้เด็กทําข้อสอบให้ได้นะคะแต่ว่าเด็กเขาไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้นําเนื้อหาเรื่องนี้ไปใช้เลยแล้วเขาไม่ได้สอบเข้าไม่ได้สอบเข้าที่จะต้องใช้เนื้อหาเยอะๆเลยนะคะสิ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็วิเคราะห์ตัวเราเองว่าเอ๊ะเราพลาดอะไรไปนะคะครูปุ้มก็รู้แล้วว่าปัญหาและข้อจํากัดของครูปุ้มในการทํางานในโรงเรียนนั่นก็คือว่าเรารู้จักเด็กๆเนี่ยน้อยเกินไปนะคะเรายังไม่เข้าใจสภาพบริบทของโรงเรียนเรายังไม่เข้าใจสภาพของนักเรียนสิ่งที่เราจะทำอย่างไรนะเพราะนั้นเวลาที่นักศึกษาเนี่ยไปทำงานในโรงเรียนนะคะอาจจะเจอเรื่องระบบอาจจะเจอเรื่องการทำงานกับครูพี่เลี้ยงการทำงานกับคุณครูท่านอื่นๆหรือข้อจำกัดของเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสิ่งที่ตัวเราจะต้องทำนะคือเราจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะคะคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเราจะประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยอย่างไรนะคะเพราะนั้นจุดเปลี่ยนตรงนี้ก็ทำให้ครูปุ้มเนี่ยได้เริ่มที่จะคิดว่าถ้าการสอนแค่ใช้การบรรยายกับการทำแล็บมันไม่เพียงพอเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นครูปุ้มก็เริ่มที่จะต้องสอบแสวงหาว่ามันมีstrategyอะไรที่หลักที่เราเนี่ยพลาดไปบ้างนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีทั้งเรื่องของ project based learning เนาะแต่ว่า project based เนี่ยถ้ามันมีหลายโปรเจกต์เกินไปเนี่ยเด็กทำไม่ทันทำยังไงอ๋อหลอมโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่มันเป็นปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยมารวมกันก็เป็น problem based learning ใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กเรียนเนื้อหาไม่ทันก็ทำ flipped classroom นะคะถ้าอยากฝึกทักษะเด็กก็ใช้ STEM education นะคะเพิ่ม CBL creative based learning คือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้ามาก็จะกลายเป็น stream นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือทำให้เราเนี่ยได้เริ่มปรับเปลี่ยนนะคะเราเริ่มเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขาชอบที่จะลงมือทำนะคะเขาไม่อยากที่จะเป็นคนที่นั่งฟังเขาอยากที่จะลงมือทำได้ทำงานกลุ่มนะคะโดยเฉพาะวิชาชีววิทยาเนี่ยสิ่งที่เราช่วยเด็กได้คือการทำโมเดลนะคะเพราะว่าทำให้เขาเห็นภาพต่างๆในชัดเจนขึ้นแต่ถ้าการทำโมเดลอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเขาคิดว่าอ๋อการวิทยาศาสตร์แค่ทำตามแค่นั้นหรอเราเองก็จะต้องหาสถานการณ์นะคะที่มันน่าสนใจมาท้าทายเขาอย่างเช่นเขาทำโมเดลเสร็จแล้วก็ให้สถานการณ์เขาไปว่ามีช่างทำรถไฟนะที่ได้รับอุบัติเหตุก็คือเหล็กเนี่ยค่ะมันแทงทะลุตรงกระพุ้งแก้มของเขาเนี่ยไปจนถึงสมองเนี่ยทำแต่เขาเนี่ยไม่เสียชีวิตในทันทีแต่มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนักเรียนจะทำนายหรือสันนิษฐานว่ามันเป็นสมองส่วนไหนนะคะแล้วมันจะเกิดผลต่อพฤติกรรมนั้นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะเริ่มได้สำรวจว่าเอ๊ะจากโมเดลสมองที่เขาทำเนี่ยส่วนที่เหล็กแทงขึ้นไปหรือทิ่มไปเนี่ยมันคือส่วนไหนเขาอาจจะลองใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาทดลองดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะพยายามที่จะหาคำตอบเนี่ยมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมันมีซีเควนซ์ที่เราพยายามให้เขาไปถึงในสิ่งที่เราอยากให้เขาเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสเต็มนะคะคือด้วยความที่เราเป็นคุณครูวิทยาศาสตร์นะคะเวลาที่มันมีเทรนใหม่ๆอะไรของการสอนออกมาเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องลองที่จะต้องลองนำมาประยุกต์เพราะว่ามันไม่มีวิธีการไหนวิธีการสอนไหนที่ดีที่สุดในโลกนะคะไม่มีวิธีการไหนที่เหมาะกับเด็กทุกคนแต่เราเนี่ยก็มีหน้าที่นำเสนอความหลากหลายเนี่ยให้เด็กๆ เขาได้สัมผัสแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเอ้ยแบบนี้เขาชอบแบบนี้เขาไม่ค่อยถนัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างกิจกรรมของชีววิทยาเนี่ยเราทำมือกลนะคะให้เขาเนี่ยได้ลองทำมือกลเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของกระดูกเรื่องของเอ็นนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อมือค่ะเขาก็จะมีความสุขที่มีสถานการณ์ท้าทายและเขาได้ลองทำว่าจะสามารถพิชิตภารกิจนั้นได้หรือไม่นะคะค่ะการนำสถานการณ์จริงนะคะอย่างเช่นว่ามันจะมีโครงการต่างๆนะคะที่แบบว่าประกวดการสร้างโมเดลอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้สูงวัยเงี้ยค่ะเราก็สถานการณ์ที่เขามีการประกวดแข่งขันจริงๆเนี่ยมาให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นว่าความรู้ที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็ฝึกออกแบบโมเดลนะซึ่งเด็กๆยังออกแบบง่ายก่อนเขาจะฝึกแบบง่ายๆก่อนอย่างเช่นว่าเพื่อนในห้องเรียนของเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของนิ้วมือเงี้ยค่ะเขาจะต้องออกแบบเพื่อจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยสามารถหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากกัปตันฮุกนะคะแล้วก็สร้างเป็นโมเดลขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยไม่ได้ฝึกให้เด็กใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาเพื่อ education เนี่ยเด็กจะใช้เพื่อ entertainment อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูวิทยาศาสตร์เราเนี่ย
จะต้องทำควบคู่ไปกับการเรียนการสอนคือการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนนะคะอันนี้ก็คือการวัดการเต้นของชีพจรนะคะการใช้แอปพลิเคชันฮาร์ทเรทเนี่ยพอเขาฝึกการวัดฝึกต่างๆเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการจับเองจับชีพจรเองลองใช้แอปพลิเคชันนะคะเด็กๆเขาก็จะได้ออกแบบสร้างเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มันเป็นเครื่องมือที่เราไม่สามารถที่จะมีเงินซื้อของจริงมาให้เด็กได้แต่พอเด็กเขาทราบแล้วเขาฟังแล้วเขาได้ยินจริงๆค่ะแล้วเสียงหัวใจมันเต้นตุบตุบตุบคือมันดังมากถ้าเขาออกแบบตามกระบวนการเชิงวิศวกรรมเนี่ยแล้วมันได้สัดส่วนที่พอดีเนี่ยเสียงเต้นมันจะดังมากนะคะเช่นมีคุณครูที่เขามาเยี่ยมชมห้องเรียนค่ะเขาได้ลองใช้แล้วเขาได้ยินเสียงแบบลูกนะคะในท้องเนี่ยแล้วคุณครูเขาก็แบบดีใจน้ำตาซึมเด็กๆ เขาก็แฮปปี้มากที่ชิ้นงานของเขามันใช้ได้จริงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราได้ออกแบบการสอนแล้วเราได้สอนจริงๆอะค่ะเราจะได้ข้อมูลบางอย่างที่มันน่าสนใจอย่างเช่นการออกแบบการทดลองนี้นะคะเด็กๆ เขาเนี่ยก็จะต้องหาว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเต้นของหัวใจอย่างเช่นเรื่องของอายุไหมเรื่องการออกกำลังกายไหมเสียงเพลงหลับเป็นยังไงนะคะแต่ว่าการออกแบบในห้องเรียนเนี่ยมันจะต้องสามารถทดลองได้ภายในบริบทที่จำกัดใช่ไหมคะเด็กๆบางกลุ่มเขาจะออกกำลังกายอ่ะก่อนวิ่งอัตราการเต้นของหัวใจเป็นเท่าไหร่หลังจากวิ่งเสร็จเอาให้เพื่อนวิ่งขึ้นลงบันไดให้เพื่อนวิดพื้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาอ่ะออกแบบการทดลองว่าจะฟังเพลงเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าเพลงเร็วหัวใจมันก็น่าจะเต้นแรงขึ้นเพลงช้าหัวใจมันก็น่าจะเต้นปกติหรือเต้นช้าใช่ไหมคะคือช้ากว่าการฟังเพลงเร็วปรากฏว่ากลุ่มนี้ทดลองไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพลงเร็วเนี่ยเขาหัวใจเต้นช้าพอเพลงช้าหัวใจเขาเต้นเร็วเขาก็มาถามคุณครูนะคะเราเองก็ตอบไม่ได้โดยทฤษฎีเนี่ยมันควรจะตรงกันข้ามค่ะแต่เด็กเขาได้ผลการทดลองเนี้ยเราก็บอกโอเคเดี๋ยวนักเรียนลองไปลองทดลองอีกรอบหนึ่งแล้วได้ผลไงเดี๋ยวเรามาดิสคัทกันนะคะเขาก็หายไปสักพักหนึ่งจนหลังทานข้าวเที่ยงเขาวิ่งขึ้นมาบอกคุณครูคะรู้แล้วค่ะว่าทำไมแล้วถามว่าเธอรู้ได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าระหว่างที่พักเที่ยงเขานั่งอยู่ตรงทางเดินลงของบันไดมันจะมีกระจกแผ่นใหญ่อยู่เขาบอกว่าตอนนี้เขาฟังเพลงเร็วเนี่ยเขาก็เฉยๆแต่พอฟังเพลงช้าเนี่ยด้วยความที่เพิ่งอกหักมาค่ะพอฟังเพลงช้าปั๊บนะคะมันอินนะคะไซวาซิบอลทิมการแบบนี้มันอินพอมันอินนะคะหัวใจเขาก็เลยเต้นแรงขึ้นแบบนี้ค่ะเขาก็ค้นพบข้อมูลบางอย่างที่แบบถ้าเขาไม่ลองทำเขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะนั้นในระหว่างที่เราออกแบบการเรียนการสอนให้กับเด็กอะค่ะเด็กเขาก็จะให้บทเรียนบางสิ่งบางอย่างกับเราเช่นเดียวกันนะคะหรือธรรมชาติของเด็กม.1อย่างเงี้ยค่ะเขายังมีติดนิสัยการชอบเล่นอยู่นะคะอย่างเช่นการเรียนเรื่องเซลล์อยู่ๆจะเข้ามาถึงว่าจะบอกเลยว่าเซลล์คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะคะเพราะนั้นสิ่งที่พวกพึ่งทำคือพาเขาเล่นแป้งโดก่อนเลยเขาเล่นแป้งโดแล้วก็ให้เขาปั้นรูปเซลล์ต่างๆนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ไปนำตากแดดที่มันมีแดดเพียงพออีกอันนึงแล้วก็วางในที่มันอับๆหน่อยสักพักรามันจะขึ้นนี่แหละเราก็เริ่มตั้งคำถามรามันมาจากไหนเด็กบางคนจะบอกว่ามาจากเกลือเพราะว่าเราใส่เกลือเข้าไปบางคนบอกมาจากแป้งบางคนบอกมาจากน้ำร้อนอันนี้ก็แล้วแต่เขาค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอ๊ะในเมื่อทั้งสองอันเนี้ยมันมีส่วนผสมเหมือนกันเลยแต่ทำไมอันนี้มันขึ้นราเอาอากาศชื้นแล้วมันขึ้นราได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอากาศเนี่ยแสดงว่ามันยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่ใช่ไหมเห็นค่ะเด็กๆก็จะเริ่มคิดนะแล้วมันมีอะไรที่แบบเล็กที่สุดที่เป็นองค์ประกอบของเราที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วเราต้องใช้อะไรในการศึกษาเนี่ยค่ะเช่นกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มเห็นขั้นตอนค่ะซีเควนซ์ของการเรียนรู้ของเขาที่จะค่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงเป้าหมายว่าเขาต้องเรียนเรื่องเซลล์นะเพราะเขาก็เกิดมาจากเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยสร้างความหมายในการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วเราเองก็ตอบตัวเองได้ว่าเราจะสอนเรื่องเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะเพราะนั้นทุกครั้งที่ออกแบบการสอนถ้าเราได้ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราสอนเรื่องนี้ปลายทางของเรื่องนี้คืออะไรเราก็จะออกแบบการสอนได้อย่างมีความหมายมากขึ้นค่ะส่วนปัญหาที่เราอาจจะพบตามมานะคะคือว่าถ้าเราออกแบบกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนเนื้อหาสิ่งที่จะช่วยเราได้คือการทำฟลิปคลาสรูมนี่แหละค่ะคือว่าเราก็จะต้องเตรียมเนื้อหาการเรียนรู้เนี่ยไว้ให้เด็กๆก่อนซึ่งบางครั้งเราสามารถอาจจะใช้เนื้อหาของคนที่เขาทำอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการที่ครูปุ้มพบว่ามันดีที่สุดคือต้องตัวเราเองเนี่ยค่ะก็คือทำเนื้อหาขึ้นมาเลยแล้ววิธีการของฟลิปคลาสรูมเนี่ยมันมีข้อดีคือว่ามันช่วยให้เราเนี่ย
ทบทวนเนื้อหาแล้วมันช่วยให้เราเนี่ยเรียงลำดับว่าเรากำลังจะให้ความรู้อะไรกับเด็กและที่สำคัญก็คือว่ามันจะทำให้เราเกิดเทคนิคในการให้เนื้อหาในเวลาที่จำกัดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เป็นฟลิปคาร์ดรูมเนี่ยเกิน15นาทีเกิน20นาทีเนี่ยความสนใจของเด็กจะหมดลงไปแล้วเพราะนั้นครูจะต้องมีความสามารถในการที่จัดการกับเนื้อหาว่าเนื้อหาอะไรที่มันสำคัญที่เขาจะต้องรู้ก่อนที่เขาจะเข้ามาเรียนในห้องเรียนของเรานะคะทีนี้การทำฟลิปคลาสรูมเนี่ยยากไหมครูว่าไม่ยากเลยค่ะก็คือใช้อุปกรณ์ก็คือแค่มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เวลาอัดทำยังไงคือห้องสตูดิโอของครูปุ้มก็คือที่บ้านนะคะวิธีการง่ายมากค่ะก็คือเอาเก้าอี้มา1ตัวใช่ไหมคะกระดาษ A4 สำหรับที่จะเขียนสคริปต์นะคะนี่ก็ออกแบบเองนะคะคือทุกวันนี้มันมีไม้ตั้งกล้องมันมีขาตั้งกล้องต่างมากมายแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ครูปุ้มเริ่มทำเนี่ยมันไม่มีขายทั่วไปฮะเราก็ออกแบบเองเหมือนเนี่ยค่ะใช้ไม้แขวนเสื้อเงี้ยก็จะเห็นว่านี่คือความสร้างสรรค์ในการที่คือเราอยากทําอ่ะถ้าเราอยากทําเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทําจนได้นะคะเพราะนั้นฟลิปคลาสรูมก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จะช่วยเราได้นะคะแล้วทีนี้พอเราทําฟลิปคลาสรูมอ่ะค่ะพอเราอัปเดตขึ้นไปบน Facebook หรือบน YouTube อ่ะสิ่งนึงที่เราไม่ได้คาดคิดแล้วมันตามมาคือว่ามันมีเด็กๆหรือว่ามีคนที่เขาสนใจในเนื้อหานี้แล้วเทคนิคที่เราสื่อสารมันถูกจริตการเรียนรู้ของเขาเข้ามาเรียนรู้แล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยเขาชอบจังเลยนะคะเขาได้รับความรู้จากสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสอนในห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เด็กไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะชอบการเรียนการสอนที่เราออกแบบแต่ว่าถ้าเรานำมาเผยแพร่มาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนมันอาจจะมีเด็กกลุ่มนึงที่เขาชอบสไตล์แบบนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราเองก็ต้องนำเสนอความหลากหลายนะคะในการออกแบบการสอนค่ะแล้วพอเราทำหลายๆอย่างไปเรื่อยๆทดลองทุกอย่างว่าการสอนแบบไหนที่เราชอบที่เราถนัดแล้ววันนึงเราจะค้นพบว่าเราชอบอะไรนะคะอย่างครูปุ้มเองเนี่ยชอบเรื่องการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพราะว่าชีววิทยาเนี่ยมันมีเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะรากศัพท์เยอะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเด็กเขาก็ชอบนะเวลาที่เราสอนไปแล้วเราแทรกคำศัพท์ไปเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณครูคะเนี่ยเห็นคำนี้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ได้ใช้คำนี้นะแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเขามีความฝันว่าเขาอยากไปทำงานที่พัทยาเพราะการรับรู้ของเขาคือการไปทำงานที่พัทยาเนี่ยเขาจะมีรายได้กลับมาเพราะนั้นเราก็มองว่าถ้าเขาจะไปทำงานที่พัทยาจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันจะติดตัวเขาไปมันอาจจะไม่ใช่เนื้อหาวิทยาศาสตร์เพียวๆแต่ว่ามันมีภาษาอังกฤษที่เพิ่มเข้าไปให้เขามันก็จะทำให้เขาเนี่ยมี ability อะค่ะมีสมรรถนะมีความสามารถที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วจุดเริ่มต้นที่ครูปุ้มทำการสอนวิทย์ด้วยภาษาอังกฤษนะคะมันทำให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าเราจะต้องอ่านเทคหาเทคนิคที่จะสอนว่าทำยังไงจะช่วยให้เด็กได้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ทำให้ได้รับโอกาสที่มันเปิดโลกทัศน์ของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะเขามักจะบอกว่าคนที่เรียนวิทย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ภาษาแต่ถ้าเราทำลายบาริเออร์หรือกำแพงนี้ลงได้เราก็จะได้โอกาสที่มากขึ้นนะคะครูปุ้มก็ได้มีโอกาสเนี่ยค่ะเพราะว่าความที่เราพยายามฝึกฝนทางด้านภาษาเนี่ยค่ะเราไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าเราฝึกฝนเราพยายามและความชอบของเราด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็การที่จะไปศึกษาดูงานต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เอาคนที่เก่งทุกอย่างมากแต่เขาก็ต้องการคนที่จะสามารถที่จะ survival ได้ใช่ไหมคะใช้ภาษาอังกฤษได้เข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ได้นี่นะคะแล้วก็ปีล่าสุดนะคะปีที่ผ่านมาก็ได้รับทุน Fulbright นะคะให้ไปศึกษาด้านสเต็มทุนนี้ดีงามมากๆเลยนะคะอยากจะบอกนักศึกษาเลยว่าให้ติดตามทุนนี้ไว้นะคะเพราะว่าทุนนี้เนี่ยดูแลเราตั้งแต่ที่เราอยู่ประเทศไทยไปจนถึงต่างประเทศกลับมานะคะอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยสถานทูตก็จะส่งนะคะคุณครูมาอบรมให้กับคุณครูที่โรงเรียนครูปุ้มแล้วก็นักเรียนด้วยซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทำให้เราเนี่ยได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการที่มากขึ้นค่ะปีนี้นะคะครูปุ้มก็ได้เป็นตัวแทนนะคะของครูไบรท์อะลัมไนนะคะในการนำเสนอข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้โดยครูปุ้มได้ทำ collaborate ห้องเรียนนะคะระหว่างห้องเรียนที่ห้องเรียนครูปุ้มที่ถนนหับที่ยาคมกับห้องเรียนของครูชาวกัมพูชานะคะเราแลกเปลี่ยนกันว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างผ่านการใช้ conference เหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะคือเราอัดวิดีโออัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปเขาก็อัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมานะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเนี่ยค่ะเป็นห้องเรียนที่เรา sharing classroom activity นะคะนี่คือคุณครูชาวกัมพูชานะคะ
ก็เลยทำให้เราได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานที่จัดที่ประเทศไทยนะคะแต่เป็นอลัมไนของฟูลไบรท์นะคะอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมันประสบการณ์พอเราได้ลองทำอ่ะเราถอดบทเรียนบางสิ่งบางอย่างออกมามันก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆนะคะทำให้เราได้เจอผู้เชี่ยวชาญได้เจอคนที่เราอ่านงานของท่านเยอะๆค่ะอย่างเช่นท่านอาจารย์ทิศนาแขมันนี่เราอ่านงานของท่านอาจารย์บาบาร่าคาวฟอร์ดอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราก็แบบได้ไปเจออย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งจะมีแรงบันดาลใจให้เราแบบอยากทำงานนะคะหรือปาซี่ซอนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของฟินแลนด์อย่างเงี้ยค่ะจะได้มีโอกาสไปฟังมันยิ่งมีพลังในการทำงานนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณมากที่ให้มาแชร์แล้วก็อยากจะสรุปให้น้องๆฟังสั้นๆว่าหนึ่งเลย mindset ของการเป็นครูวิทย์ของเรานะคะเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการรับรู้บทบาทและหน้าที่ของเราคืออะไรนะคะต่อมาเราก็ต้องลงมือทำจริงๆอะค่ะทั้ง work hard and smart hard เลยนะคะคือเราต้องลองทำก่อนทำไปก่อนเจอปัญหาแล้วมันถึงจะทำให้เราค่อยๆสมาร์ทขึ้นนะคะการทำงานหรือการออกแบบการสอนเด็กมันไม่มีทางลัดนะคะเราต้องลองจริงๆแล้วก็เก็บข้อมูลจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับเด็กเรามันก็อาจจะมีบางครั้งที่เราประสบความสำเร็จหรือว่าบางครั้งที่เราจะล้มเหลวไปบ้างแต่ว่าถ้าเราได้ลองทำจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มสมาร์ทขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะ personal branding จริงๆคำนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าตัวตนของเราที่เราเป็นนะคะมันก็เป็นการสอนเด็กไปในตัวด้วยถ้าเราเป็นครูที่ active ตลอดเวลากระฉับกระเฉงอารมณ์ดีไม่แบบไม่วีนไม่เหวี่ยงเนี่ยค่ะมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่คนอยากทำงานร่วมกับเราเป็นคนที่สุขให้ง่ายทุกข์ให้ยากเป็นคนที่มีปัญหาให้น้อยพร้อมที่จะทำงานทุกสถานการณ์ทำงานแบบมืออาชีพมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรเราแก้ไขได้เรามีเจตคติที่ดีที่จะทำงานอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ be creative นะคะเราต้องสร้างสรรค์สร้างผลงานทำงานของเราสร้างการออกแบบการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปุ้มก็อยากที่จะให้น้องๆทุกคนนะคะมีพลังใจมีกำลังใจในการที่เราจะไปเป็นครูวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ตั้งความฝันให้ตั้งเป้าหมายให้สูงแล้วก็รักษามาตรฐานการทำงานของเรานะคะแต่ว่าอย่ากลัวที่เราจะต้องล้มเหลวบ้างนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราล้มเหลวหรือเราผิดพลาดอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นในครั้งต่อๆไปนะคะเวลาที่ทำอะไรอะค่ะบางครั้งมันอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวตลกเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเราอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวตลกนอกกรอบเกินไปอะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรใหม่ๆค่ะแต่ว่าอย่ากังวลนะคะอย่ากังวลว่าคนอื่นจะมองว่าเรายังไงอะไรเงี้ยค่ะให้เราเนี่ยเชื่อมั่นว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายดีตั้งเจตนาดีค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยหวังให้เด็กของเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะอย่ายอมแพ้นะคะไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเยอะแยะแค่ไหนก็ต้องสู้นะคะสู้เต็มที่นะคะการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะในห้องเรียนนะคะมันจะไม่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเราจะต้องวางแผนเรียงลำดับให้ดีนะคะวางแผนให้ดีนะคะให้เด็กเกิดการเรียนรู้ให้ได้ค่ะท้ายนี้นะคะก็รางวัลของเรานะคะก็คือการเติบโตการเจริญงอกงามของเด็กๆของเรานั่นเองนะคะก็อยากให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะให้มีพลังที่เข้มแข็งนะคะค่ะและถ้านักศึกษายังจำเกมที่เราเล่นกันได้นะคะเวลาที่เรามีความรู้หรือก้อนความรู้เนี่ยสำหรับผู้ที่ถ่ายทอดเนี่ยมันเหมือนจะง่ายนะคะเหมือนกับเพลงที่เรารู้เนี่ยมันง่ายแต่ว่าเวลาคนฟังเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเหมือนที่เราตอนเป็นคนฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยอดทนแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะสื่อสารหลากหลายวิธีการเราเรียกว่า mode of communication เนี่ยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้ามีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูปุ้มนะคะก็สามารถที่จะผ่านทางช่องทาง YouTube นะคะครูปุ้มไบโอกมลรัตน์หรือทาง Facebook ได้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ